ที่น้องๆชาวจักรยานมาปั่นเที่ยววังระยะเพื่อสุขภาพครับวันนี้ก็ไปกันในชีวิตวันนี้ก็มากับทีมงานแล้วก็เป็นที่พักน้ำอยู่ตรงที่หุบเขาตรงนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาหลังนี้นะครับเชิญๆนะครับถ้ามีโอกาสก็มาไหนจะว่าฐานะนี่สวัสดีครับผมสนทัศน์โชติสกุลครับวันนี้พาพี่ๆน้องๆชาวจักรยานมาปั่นเที่ยววังระยะครับเพื่อการท่องเที่ยวครับปั่นไปกำไรชีวิตครับพี่น้องชาวนักปั่นครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่หมู่ที่5ครับบ้านดาแคร์ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำมี2จุดด้วยกันครับอ่างเก็บน้ำที่นี่เราจะเขาก็จะแจกจ่ายให้กับประชาชนครับในหมู่บ้านนาแคร์ครับและอ่างนี้เต็มไปด้วยภูเขาและเทือกเขาต่างๆรวมทั้งเทือกเขาสันกลาคีรีมีแนวติดกับประเทศมาเลเซียครับเราก็เดินทางกันไปด้วยกัน7คนด้วยกันครับผมโรดผลนางหัวนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาปั่นจักรยานเที่ยวไปปั่นไปเที่ยวไปกำไรชีวิตวันนี้ก็มากับทีมงานแล้วก็พวกปั่นมาด้วยกันก็ประมาณ 6-7-8 คันวันนี้มาวังระยะนะครับเป็นที่พักน้ำหรือเขาเรียกว่าชนประทานขนาดย่อมนะตรงนี้นะของหมู่บ้านนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับภายใต้ภูเขาเราอยู่ตรงที่หุบเขาตรงนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาตรงนี้แน่นอนว่าจะไม่มีวาตภัยแน่นอนนะครับข้างหลังเรานี้เป็นบ้านพักสวยงามนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศของบังหวีนะครับ หลังนี้นะครับเชิญๆนะครับถ้ามีโอกาสก็มาแคมปิ้งกันได้นะครับที่นี่นะครับบังหวีรับบริการนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเที่ยวไปปั่นไปไกลชีวิต